กวางเครือขาวเป็นพืชตระกูลถั่วมีหัวอยู่ใต้ดินลักษณะกลมมีหลายขนาดส่วนใบเป็นใบประกอบแบบขนนกมีใบย่อย3ใบเรียงสลับนิยมปลูกกันมากทางภาคเหนือและภาคอีสานกวางเครือเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นหนึ่งในแชมเปี้ยนโปรดักต์ของไทยส่วนที่เหลืออีก4ตัวก็ได้แก่ไพรกระชายดำใบบัวบกและลูกประคบอาจารย์สมโภชทับเจริญนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติสถาบันวาจกเกษตรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมบอกเขาว่ากวางเครือขาวมีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนจึงนำมาบดผสมอาหารให้สุกรทำให้ลดการใช้สารปฏิชีวนะในสุกรอีกทั้งเพิ่มผลผลิตได้ดีซึ่งนอกจากในสุกรแล้วยังใช้ได้ดีในไก่ไข่กระต่ายปลาและกบหากแต่ต้องใช้ในปริมาณที่กำหนดเนื่องจากสารที่มีอยู่ในกวางเครือหากใช้มากเกินไปจะทำให้สัตว์เป็นหมันได้นอกจากนี้กวางเครือที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆจนได้เป็นแผ่นอบแห้งยังได้ส่งขายประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมวิจัยและพัฒนากับทางประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ได้กวางเครือในระดับเมดิคอลเกรดและประเทศญี่ปุ่นก็ผลิตขายออกในลักษณะของแคปซูลเพื่อเป็นยาอายุวัฒนะในมนุษย์ไม่ต่างไปจากสวนเกาหลีนอกจากนี้อาจารย์สมโภชได้บอกอีกว่าขณะนี้ได้ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขวิจัยกวางเครือขาวร่วมกันเพื่อผลักดันสมุนไพรตัวนี้ไปสู่ตลาดโลกปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรตัวนี้และรับซื้อกลับมาเข้าโรงงานซึ่งอาจารย์สมโภชบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ปลูกและดูแลไม่ยากเลยใครที่สนใจมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะภัทรวัฒน์หัวเมืองถ่ายภาพสวรรค์ลักษณ์สวัสดิ์กว้านรายงาน